เดี๋ยวที่เชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นภาพคลิปของโจรไปบุกปล้นร้านทองโอ้ภาพหวาดเสียวมากบางช่วงหยิบปืนมาจะยิงใส่เจ้าของร้านเหมือนลักษณะเหมือนกระสุนไม่ออกมันตายนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับในมือมีทั้งค้อนทั้งปืนนะครับนี่ค่ะพี่เขาก็สู้เหมือนกันนะคะเจ้าของร้านสู้สุดใจเลยค่ะฟาดเก้าอี้ไปทีนี่มันยิงเห็นไหมมันเหมือนมันยิงอ่ะมันมีปืนแหละคือถ้าดีมันไม่ออกถ้าเกิดกระสุนออกนี่ก็ชีวิตพอเห็นปืนเสร็จแกก็ไปหลบอยู่ข้างหลังร้านนะยอมไม่เอาทองไปแล้วฮะตอนนี้กวาดเอาสร้อยทองบนแผงไปเลยค่ะและจากนั้นนะคะก็ข้ามออกมาแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่มีเพื่อนจอดรออยู่ด้านหน้าแล้วก็หลบไปทางคริสตจักรเวียงแหงค่ะเหตุการณ์นี้อุกอาจมากนะคะกลางวันแสกๆที่ร้านทองเยาวราชในเชียงใหม่อย่างที่คุณเอบอกมาทั้งค้อนแล้วก็ปืนด้วยคาดว่าได้ทองเส้นละบาทไป20เส้นค่ะน่าจะตกอยู่ที่ 500,000 บาทซึ่งข้อมูลล่าสุดตำรวจบอกว่าไปเจอรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็หมวกกันน็อกรวมไปถึงรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าที่มันเอาไปปล้นนะครับเห็นว่าไปทิ้งไว้ริมน้ำแตงนะครับแต่ว่าตอนนี้หมายถึงว่าตัวโจรเนี่ยยังไม่เจอนะครับตำรวจสภ.เวียงแหงก็เลยให้หมายเลขโทรศัพท์มา2หมายเลขเผื่อว่าใครไปพบคนที่ไปเดินแล้วคิดว่าน่าจะเป็นโจรที่มาปล้นร้านทองก็แจ้งมานะครับ0819937822นี่หมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะเป็นหมายเลขที่โรงพักอีกหมายเลขหนึ่งก็053477066 2หมายเลขนี้นะครับนี่มาคนเดียวแล้วก็ก่อเหตุอย่างอุกอาจที่สุดนะครับ